โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่ก็อยู่กับผมได้คงแล้วก็ใช้เปรมนะโอเควันนี้เป็นงานกันบัดดี้ไฟนะฮะโอเคมาใช้เปรมเลดเดแฟกเป็นงานของดันเจียนเวิลด์กับแมจิกเวิลด์อีกแล้วแมจิกเวิลด์ก็อยากแก้ตัวมากครับเพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสเขานะใครไปเริ่มก่อนครับชาร์ตแอนด์รอสวมใส่ทิ้งโจมตีมันป้องกันนึกไป3หน่วยเหลือ7จบเทิร์นแจงโซโลมอนอีกแล้วเออรอยังไม่ได้ชาร์จตีด้วยชาร์จเร็วๆปัญหาคือจะเอาตัวไหนไปชาร์จชาร์จแอนด์โรดูนะครั้งนี้ Magic World ก็จะชนะไหมนะคุโรนากิเทศยานคอมมาสเตอร์ไฟส์2ลงไปในช่องซ้ายโจมตีเป็น3จบเตือนไหมเดี๋ยวใช้แอนด์รอยติดตั้งมิชชั่นการ์ดปาร์ตี้ข้อเตซุยะแม่หน้าเหมือนกันจริงๆเลยนะคิวมิชชั่นการ์ดปาร์ตี้ทำงานทำลายตัวอีกผมได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยจากนั้นคุณนะนักผจญภัย1ใบจากในกองการ์ดของผมงอตัวนี้ขึ้นมือจากนั้นคอโอลิงแตกใส่ช่องกลางลิงแตกใส่คุณ3 critical เดี๋ยวสิคิวของตัวนี้เมื่อมีการลิงแอทแทคสแตนขึ้นมา1ตัวจากนั้นโจมตีใส่ตัวนี้โจมตีใส่คุณ3คริติคอลเหลือ1จบเทิร์นคอมมอนเตอร์ใส่3ลงไปจ่าย2เกตคุณอีกแล้วตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับจะเละนี่ไม่นานทิ้งการ์ด2ใบกายก็กายหมดเลยสกิมเพเนเทตเพเนเทตอะไรดับเบิ้ลแอทแทคดับเบิ้ลแอทแทคตึงๆตึงเมื่อกี้ผมมีอยู่เท่าไหร่นะ8ตึง6 4จบเตือนไหมจบรอชาร์ตแอนด์รอจ่าย1เกตแล้วบัดดี้คอไปช่องขวาผู้กล้าดรัมฮอลลี่ซิกเกอร์โจมตีใส่ตัวนี้โจมตีใส่คุณเราได้ใหญ่จับเธอรอทำอะไรของคุณทำอะไรเมื่อกี้มันเป็นการชิค
รีบวัดดีคอลงมาและฆ่าอย่าฆ่ามันจริงสักชัดเอ็นล่อก็โจมตีใส่ช่องกลางไล่จ่ายเกตเอาขึ้นมือทำไมฮะจ่ายเกตนี่เมื่อกี้จ่ายไปสกิลจั่วการ์ด1ใบมาเข้าสนามไปกินจั่วการ์ด1ใบก็จั่วไปสิโอเคโจมตีอะไรพลังชีวิตติงๆจะทำอะไรไฟเรื่องเป็ดไล่ตึงตึงไล่ความเงียบสงัดแห่งอาชญาลดความเสียหายลง3หน่วยความเสียหายนั้นผมไม่โดนเนี่ยตอนนี้คุณเหลือเท่าไหร่เหลือ2เท่าเดิมเพราะผมไม่โดนลดความเสียหายรอช็อตแอนด์รอจะมาเจออยู่ดิถึงตาแกที่จะตายโจมตีมีการ์ดป้องกันหรือไม่มีลืมบอกไปค่อยๆป้องกันผมจะตีตัวนี้ใส่คุณตัวนี้ตายไปตีตัวนี้ใส่คุณคุณป้องกันใช่ไหมไฟนอลเฟสได้เมื่อเรามีนักพยนต์ไป2ใบใน3ลำและเราสวมใส่ไอติมสร้างความเสียหาย3หน่วยตึกๆโอเคนะสำหรับครั้งนี้ดันเจียนเวอร์ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะโอเคสำหรับเกือบชนะนะมีจิกเวอร์เกือบชนะนะดีผมมีการ์ดเป็นความเงียบสงัดของคาชิอาร์ตอยู่นะกอลลี่ซิกเกอร์ยังมีอยู่นะโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม